ทำไมเกมเลือกพวกก็หน้าแดงเนี่ยเอาค่ะเอามาเรียนไปค่ะงานก่อนนะคะงานก่อนครับพี่เจมส์สาววันนี้มาร่วมงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยวันแบงคอกของเราประทับใจแค่ไหนพี่โอ้วันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากครับของวันแบงคอกแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสคือผมเป็นครั้งแรกที่แบบได้มีโอกาสเดินมาแล้วเห็นแบบว่าความยิ่งใหญ่แล้วก็เชื่อว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ที่สร้างความสุขให้กับทุกคนได้เพราะว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างจริงมีความพิเศษที่นี่ไม่ได้เป็นความแบบมีแค่แหล่งช้อปปิ้งยังมีแบบโรงแรมมีออฟฟิศด้วยเรียกคือเรียกว่าเป็นที่ที่พิเศษมากเพราะว่ามีหลายๆอย่างมารวมกันเพราะว่ามีที่ช้อปปิ้งมีโรงแรมมีบิวซิ่งกับคือมีทุกอย่างที่แบบครบจริงๆครับแล้วก็ด้วยบรรยากาศอะไรที่วันนี้ที่ผมมีโอกาสได้เห็นคือมันยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะเป็นสเปซให้กับทุกคนได้มาชื่นชมบุกไปเยอะเนาะเหมือนลุกเยอะมากครับยิ่งใหญ่มากน่าจะมีโอกาสใช่แล้วคงจะมีโอกาสมาเที่ยวไปบ่อยสุดท้ายอยากให้ฝากครับชวนทุกคนมาร่วมฝากเชิญชวนทุกคนนะครับผมก็วันแบงคอกเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่และเป็นสถานที่ที่แบบผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครมาสักครั้งหนึ่งน่าจะหลงรักแน่ๆจะมาขอแต่งงานอีกรอบที่นี่นะคะพี่โรงแรมที่นี่ก็มีอ่ะโรงแรมก็มีมุมถ่ายรูปสวยเยอะมากครับผมเซอร์เวย์ดูสถานที่เลยครับผมมีหอด้วยครับรองรับคนได้เยอะโอเคครับโอเคครับแต่เยอะเก็บไปเราโมเมนต์หน่อยโมเมนต์นั้นนิดนึงทำไมเราตัดสินใจว่าต้องขอแล้วแหละในภายในปีนี้ก็โมเมนต์นั้นคือเอาจริงๆผมก็เรียกว่าเขาเซอร์ไพรส์แล้วกันครับคือแบบจะไปเซอร์ไพรส์เขาก็แบบว่าเราจะขอเขาแบบแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยครับทำไมต้องตัดสินใจว่าเราพาไปที่พาไปปีนี้เราต้องขอแล้วคือเอาจริงๆแล้วอ่ะผมคิดเรื่องนี้แล้วก็คุยเรื่องนี้มาสักพยานเลยแต่ว่าคือด้วยความที่แบบทุกอย่างมันดูจะไม่แบบลงตัวเท่าไหร่ยังแบบงานยังค้างๆอะไรแบบอีกแบบเยอะมากมายเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยแบบยังไม่ได้สักทีคือเอาจริงตอนนั้นโฟมก็บอกว่าหรือว่าจะไม่แต่งเลยก็ได้คือเขาก็เห็นว่าเรากังวลแล้วก็แบบงานยังคงแบบเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่อยากขอเขาหรือว่าอยากจะขอเขาแต่งงานผมรู้สึกว่าผมอยากให้ผมอยากให้เกียรติเขาแล้วก็แบบแสดงความรักให้กับเขาว่าเราแคร์เขานะเรารักเขาจำได้ไหมวินาทีที่คุกเข่าว่าไงจริงๆตอนคุกเข่าคือในคลิปอะมันไม่มีตอนคุกเข่าคือผมคุกเข่าไปแล้วเขาเดินหนีครับเขารู้ตัวไหมว่าเราเขาก่อนแล้วคือเขาไม่รู้แล้วคือเขาก็เดินหนีไปแล้วผมบอกว่ากลับมาก่อนเดี๋ยวเราคุกเชื่อมรองเท้าแต่ว่าเขาบอกว่าไม่คุกเข่าได้ไหมอะไรเงี้ยคือเขาเขินครับซึ่งปกติชีวิตผมก็ไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรเขาได้เลยแต่ว่าครั้งนี้แบบเซอร์ไพรส์เขาแล้วเขาเขินจริงๆแล้วก็แบบเดินหนีไปแล้วกลับมาเราตื่นเต้นไหมวันนั้นที่แบบมันจะทำได้ไหมมันจะเป็นเหมือนที่เราคิดไหมอะไรเงี้ยพี่เจมจริงๆตื่นเต้นมากครับก็แบบมือสั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าก็เลยก็เลยขอเขาประโยคละประโยคที่เราพูดกับเขาว่าเราพูดกับเขายังไงตอนขอประโยคตอนนั้นผมพูดกับเขาว่าขอโทษที่ช้าอย่าโกรธพ่อนะแต่งงานกับพ่อนะครับอย่างนั้นตอบเขาเลยเป็นประโยคที่เจมเตรียมไว้อยู่แล้วป่ะคือผมว่าก็คือมันผุดขึ้นมาณตอนนั้นด้วยแล้วก็แบบมีคิดว่าแบบเราก็คงแบบเราก็ไม่รู้ไงว่าด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำแบบทำร้ายจิตใจเขาไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบขอโทษที่ช้าความรู้สึกเหมือนในละครนะฮะยิ่งกว่าในละครอย่างเงี้ยเพราะแบบมือทรงมือสั่นหมดเลยเป็นจริงเราผ่านฉากขอแต่งงานในละครมาหลายเรื่องแล้วนะผมก็คิดอย่างนั้นนะคือตอนแรกผมคิดว่ามันชิลมากเพราะว่าเราแบบคุกเข่าขอแต่งงานในละครไม่รู้กี่เทคแล้วแบบกินเรื่องกับกินเรื่องหรือว่าพอมาเจอของจริงก็สั่นเหมือนกันฮะแบบตื่นเต้นตอนนั้นคือแบบว่าโมเมนต์นั้นคือเขารู้ตัวอยู่แล้วแบบว่าเราจะขอคือเขาไม่รู้ตัวครับแล้วคือเขาบอกว่าแล้วแบบเนี่ยคือพอแบบขอเสร็จเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกก็ต้องออกไปนี่ยังติดกิฟต์คิตตี้อยู่เลยเล็บยังไม่ได้ทำเลยอะไรคือเขาไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าตอนที่ไอ้โมเมนต์ที่เขาลุกไปอ่ะใจมันเป็นยังไงอ่ะตอนที่แบบคุกไปแล้วแล้วเขาไปอ่ะคือตอนนั้นอ่ะคือเรารู้ว่าแล้วแบบเขาเซอร์ไพรส์จริงแล้วก็เขินจริงคือด้วยแบบปฏิกิริยาที่เราเห็นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบดีใจจังเลยที่แบบว่าเขาแบบเขาแบบ
บเซอร์ไพรส์กับสิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยโลเคชั่นทำไมจะต้องเป็นแบบว่าบรรยากาศประมาณนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันในฝันเราไหมหรือว่ายังไงคือตอนนั้นคือก่อนหน้านี้เราชอบไปเที่ยวที่นี่ครับมันคือที่สวนพึ่งที่ซินเนอรี่ฟาร์มเราก็รู้สึกว่าเราชอบบรรยากาศนี้มากๆแล้วก็เราก็เลยเคยคุยกันแล้วก็เคยคิดกันว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสได้แต่งงานกันที่นี่มันคงเป็นที่ที่น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเราจะไปแต่งที่นู่นเลยเจนหรือว่าไงก็มีการคุยกันนะแบบก่อนขอผมมีได้แบบไปบอกพ่อแม่น้องที่บ้านจะกลัวเขาบอกก่อนไหมมีครับผมก็บอกครอบครัวผมแล้วก็แบบแล้วก็คุยกันว่าแบบเดี๋ยวผมจะแต่งงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่อยบอกเรียกว่าจะขอแต่งงานแล้วนะหรือให้ครอบครัวเขาเกิดความลับว่าอย่าให้บอกว่าเดี๋ยวผมเราจะขอใช่ๆเขาสร้างความมั่นใจให้อะไรกับเราว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่เราอยากจะสร้างอนาคตด้วยคือเขาเป็นผู้หญิงที่คือมันหมายถึงว่าคือเขาเป็นคนที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นได้หมายถึงว่าในหลายๆเรื่องเลยคือเขาจะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังที่คอยเห็นว่าแบบคืออีเนี่ยเป็นคนแบบคิดเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทุกอย่างที่เขาแบบซัพพอร์ตมาแล้วก็ผมว่ามันก็พิสูจน์ด้วยแบบระยะเวลาที่เขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็สามารถเข้าใจผมได้แต่เมื่อกี้พี่เจมพูดบอกว่าขอโทษเขาที่ให้รอนานแปลว่าจริงๆมีความคิดอยู่แล้วว่าก็เป็นจริงๆมีความคิดอยู่แล้วครับคือมันคือโอเคเหมือนว่าถ้าเกิดตอนเราคุยกันแรกๆหรือว่ามันจะมีความหวือหวาประมาณนึงแต่ว่าพอระยะเวลามันผ่านไปแล้วมันผ่านเรื่องราวกันมาแบบระยะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าก็คนนี้แหละคือหมายถึงว่าคนที่เราจะแบบประคองแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยกันไปอีกเรื่อยๆวางแผนไว้ยังไงต่อปีหน้าเลยครับปีนี้ปีหน้าเลยเดี๋ยวมาแจ้งอีกรอบเห็นว่าแบบว่าจริงแล้วมีแบบช่วงเวลาที่เราวางคาดการไว้แล้วเป็นประมาณไหนพอแบบแย้มเดี๋ยวมาแจ้งอีกรอบแจ้งอีกรอบต้องรองเลือกดีจริงๆใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วยังวางได้หรือเปล่าจริงๆได้ไปแล้วครับแต่ว่าจริงๆพี่เจมก็แพนอย่างทั้งขอทั้งเรื่องแต่งหรือว่าแพลนไว้หมดแล้วจริงๆแพลนไว้หมดแล้วครับหมายถึงว่าได้มีการคุยมากันก่อนแล้วแล้วก็แบบว่าได้คิดมาสักระยะหนึ่งคนแซวบอกว่าพอประกาศปุ๊บสาวๆทุกประเทศร้องห่มแล้วไม่ได้เห็นไหมคะจริงๆก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์บ้างเราก็ไปอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบชื่นชอบในคู่เราแล้วก็แบบมีชาวติดตลกว่าแบบเศร้าแต่เขาก็เอ็นดูใช่ไหมใช่แต่ว่าเห็นว่าผมเขาอวดแหวนมันใหญ่มากค่ะแหวนเป็นยังไงแหวนน่ะเป็นแหวนเลือกยังไงพี่เจแหวนแหวนแค่พื้นเลือกแหวนตอนนั้นผมก็ลองคำถามเขาว่าแบบมันเป็นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองแยบถามเขาดูอะไรแล้วเราก็ซื้อไปเซอร์ไพรส์เขาแล้วรู้ขนาดนิ้วเขาได้ไงผมก็พาเขาไปวัดครับเก็บไว้นานแล้วหมายถึงว่าพยายามแบบหลายรอบไม่ได้มีออกแบบพิเศษแต่ว่าสั่งทำตั้งใจเป็นมันใหญ่ขนาดกี่กระดาษเจมเพราะว่าเห็นตรงเป็นมันโตอะตรงอยู่หรือว่าโฟมเขานิ้วเล็กมันใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โอ้แต่เห็นเม็ดใหญ่มากกี่กระดาษประมาณเลยครับผมว่าเรื่องขนาดอาจจะไม่ได้ใช่สาระสำคัญคือมันผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่คู่ควรกับเขาจริงๆข้าไม่ได้หรอข้าไม่ได้จริงๆแปลว่าแหวนข้างรักเหมือนกันนะเราอ่ะแปลว่าแหวนวงนี้คือเจ๋งตั้งใจมากตั้งใจมากครับอันนี้จะเป็นใช้ยาวเลยไหมคะหรือว่าแหวนแต่งงานเปลี่ยนให้เขาอีกมีอันเดียวเลยฮะคนเราจะมีอะไรไม่ได้อ๋อคนมือค่าไม่ได้จริงแต่ว่าแต่คนเราไม่ต้องมีเยอะแยะก็ได้ฮะหมายถึงว่าไม่ต้องมีเยอะแยะก็ได้เวลาเขาใส่อวดเพื่อนเรายังไงเพราะว่าล่าสุดนี่คือ
พื่อนก็แซวกันเยอะอะไรเงี้ยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนแซวเพื่อนแซวใส่หูมองไม่เห็นนิ้วเลยโอ้โหไม่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกแล้วมันแสบตาไงพี่เราว่าอะไรนะคนอื่นส่งเอาไปแล้วเก๋เออคุณเก๋คุณบอยเขาว่าไงบ้างแล้วบอกอะไรพี่ชายเราบ้างเนี่ยอ๋อแต่ว่าจริงๆผมก็บอกพี่เกเรื่อยๆแหละว่าแบบในทุกๆสเต็ปอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนก็พี่ๆทุกคนก็คอนเฟิร์มครับเราบอกเขาก่อนแต่แรกไหมว่าเดี๋ยวเราจะไปขอแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกก็คือทำเซอร์ไพรส์ก่อนครับทำเซอร์ไพรส์ก่อนใช่ทำเซอร์ไพรส์ก่อนแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆก็มาแซวเยอะมากๆนะใช่ๆแล้วแซวเยอะมากเห็นว่าก่อนโพสตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆก่อนโพสหมายถึงว่าก่อนจะโพสเนี่ยก็ผมถ่ายละครอยู่นี่นะใช่ผมถ่ายละครอยู่นะแล้วก็แบบก่อนจะโพสแล้วแบบเดี๋ยวต้องโพสแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก่อนจะกดใช่มั้ยแล้วน้ำมันก็ตกมาจากพอดีว่าฝนมันเพิ่งหยุดแล้วน้ำมันก็ตกจากใบไม้แล้วมันก็กดให้เองฮะจริงจริงผมมีคลิปอยู่ผมยังตกใจไปเลยแล้วมันก็แบบผมกำลังอย่างที่คิดไว้แล้วผมกำลังจะแบบว่าเลื่อนอ่านแคปชั่นอีกรอบแบบมันถูกต้องไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็ตกลงมาแล้วมันก็กดโพสไปเลยเนี่ยไงเรื่องราวดีๆไงโมเมนต์แต่เรารู้ไหมว่าตอนที่ไปบอกพี่แอนอ่ะพี่แอนบอกพี่แอนไม่เชื่อคือเราพูดไปเรื่อยรู้ตัวไหมครับเชื่อเถอะครับเชื่อเถอะครับเมื่อกี้เจอกันไหมครับได้คอนเทนต์เจอกันแต่จริงๆผมโทรไปบอกเขาก่อนแล้วจะทวงซองพี่แอนไหมครับจะทวงซองพี่แอนไหมให้ก็เตรียมซองไหมผมทวงไปตั้งแต่วันแรกที่บอกมันต้องเท่าไหร่ดีเจมันต้องเท่าไหร่ข้ามทำนานที่พี่แอนเออคือผมก็บอกเขาแล้วแต่ว่าเหมือนเขาคงเข็ดกับที่ผ่านมาเขาก็เลยต้าไว้ว่าบอกว่ารอดูพฤติกรรมก่อนผมก็เลยบอกว่าพฤติกรรมนั้นจะเอาอะไรมาวัดดีครับผมต้องได้มากนะฮะจริงๆอันนี้ถึงไหมโอเคขอบคุณครับ